พี่บอลคะหลายคนอยากรู้ว่าข่าวเที่ยงมันมีความแตกต่างกับข่าวค่ำอะไรอย่างนี้บ้างไหมต่างต่างชัดเจนเพราะว่าข่าวเที่ยงมาตอนกลางวันข่าวเที่ยงมาตอนกลางวันจากคลิปที่แล้วหลายคนได้เห็นเบื้องหลังการทำงานของรายการ9ข่าวค่ำใช่ไหมคะแล้วก็มีหลายคนรีเควสต์มาบอกว่าขอดูรายการ9ข่าวเที่ยงหน่อยสิวันนี้ได้โอกาสถ่ายคลิปให้ทุกคนดูกระบวนการกันค่ะแต่งหน้ากันนะคะถึงช่องประมาณ9โมงเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันเลยประมาณ9ครึ่งนะคะนี่วันนี้เป็นช่างแต่งหน้าคือคุณนกเหมือนเดิมนะคะแล้วช่วงนี้คือผู้ประกาศคุยกันว่าจะยังใส่หน้ากากอนามัยอ่านข่าวกันอยู่ดังนั้นแต่งหน้าครึ่งหน้ามีอยู่จริงแต่งแค่ครึ่งบนส่วนครึ่งล่างไม่ได้แต่งค่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมีช่วงว่างที่จะทานข้าวได้แป๊บนึงนะคะก่อนที่จะไปดูบทตอนนี้ก็ทานก่อนเลยห่อข้าวมาเองค่ะแล้วในช่วงนี้ก็คือเหมือนเราตามข่าวตั้งแต่ข่าวเช้ามาแล้วบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็จะพอมีข้อมูลยกเว้นว่าข่าวมันมากระทันหันมันเป็นข่าวอัปเดตระหว่างวันเช่นช่วงสายๆอะไรเงี้ยเราก็จะไม่มีข่าวให้ดูก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูค่ะตอนนี้ทานข้าวก่อนนะคะพี่บอลเขาติดหูไปก่อนเลยนะคะเพราะว่าข่าวเที่ยงคือเอาบทปุ๊บเนี่ยต้องวิ่งเข้าสตูดิโอเลยใช่จะไม่มีเวลงเวลามาติดหูอะไรทั้งนั้นเห็นเท้าด้วยรองเท้าก็เปลี่ยนด้วยเพราะว่ามันโต๊ะมันเห็นเท้านะคะใช่เดี๋ยวเราจะเดินไปที่ห้องบรรณาธิการกันอันนี้คือยังไงคะคุณหน่อยแน่คะเวลาพักค่ะเราอ่านเบรกต่อไป11โมงนี่คุณหน่อยแน่แต่งครึ่งหน้านะใช่เพราะว่าเราสวยของหน้าค่ะไปค่ะไปดูบทกันนะคะห้องบรรณาธิการก็คือห้องเดิมค่ะแต่ว่าทีมงานอาจจะมีเปลี่ยนไปบ้างนี่คือห้องบรรณาธิการนะคะโอ้เต็มไปหมดเลยสวัสดีค่ะตะกร้าก็เหมือนเดิมนะคะมีตะกร้ากลางก็คือข่าวเที่ยงผู้ประกาศ1ผู้ประกาศ2อันนี้พี่บอลมาดูไปแล้วนะคะในช่วงที่นั่งดูบทปกติก็จะคุยกันตลอดค่ะว่าเอ๊ะตรงนี้มันอ่านว่าอะไรนะอ่านแบบนี้ถูกไหมเข้าใจแบบนี้ตรงกันหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่ไม่เข้าใจก็เดินไปถามบรรณาธิการได้ค่ะ 11:22 แล้วนะคะเราเข้า 11:30 เดี๋ยวต้องไปแล้วแล้วก็ต้องวิ่งเลยนะคะ ใช่ค่ะพี่บอลไปกันค่ะเข้ามาในสตูดิโอปุ๊บติดหูติดไมค์ให้เรียบร้อยมีคอสตูมเข้ามาช่วยดูแลค่ะแล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ในห้องคอนโทรลจะทำการเช็คหูผู้ประกาศว่าได้ยินปกติหรือเปล่า14ได้ยินหูฟังได้ยินไหมครับได้ยินไหมไม่ได้ยินเขาพูดแล้วโอเคแล้วค่ะโอเคแล้วค่ะส่วนคนนี้คือพี่ป้อมค่ะบรรณาธิการข่าวจะควบคุมการออกอากาศอยู่ในห้องคอนโทรลคนนี้แหละค่ะที่เป็นคนสื่อสารกับผู้ประกาศตลอดแล้ววิธีการคือก็พูดผ่านไมค์ตัวนี้ได้เลยค่ะผู้ประกาศก็จะได้ยินแล้วไม่ได้นั่งคุมผู้ประกาศอย่างเดียวนะคะต้องคำนวณเวลาข่าวให้จบตามเวลาเป๊ะๆต้องเข้าโฆษณากี่โมงออกโฆษณากี่โมงกลับเข้ามาข่าวนี้ใช้เวลากี่นาทีนี่เลยเป็นที่มาว่าทำไมต้องสลับข่าวไปมาเพราะว่าต้องคำนวณเวลาค่ะแถมยังต้องวิ่งไปวิ่งมาออกไปตามข่าวที่ยังพิมพ์ไม่เสร็จเพื่อเอาบทมาให้ผู้ประกาศด้วยมาลองดูตัวอย่างที่บรรณาธิการคุยผ่านทางหูฟังกับผู้ประกาศดูนะคะครับครับพี่สุ30วันคุณทำได้จบข่าวนี้หวานเบรกนะโปรโมท10ไปไหนนะจ๊ะวันเบาหวานโลกนะครับนี่ก็เลยตอบคำถามที่ว่าผู้ประกาศรู้ได้ยังไงว่าต้องพักเบรกโฆษณาเพราะว่าฟังคำสั่งจากบรรณาธิการค่ะจำเงินมาสมทบต่อไป5ก่อนแล้วกันแต่ว่าก็ไม่ทันจ้าลูกชายมาปลุกอาจจะเป็น2ตู้ห่าวก็ได้เธอนี่รู้จักว่าเป็น10แล้วก็แทรกกลต.ก่อนนะครับแล้วก็ไปแล้วก็ไปโชว์ก่อนแชร์นะแล้วก็ไปจบด้วย12 12แล้วก็เบรกให้กีฬาครับเนี่ยทุกคนเชื่อหรือยังว่าคิวมันสลับไปสลับมาตลอดเวลาจริงๆอยู่ที่บรรณาธิการเขาคำนวณเวลาค่ะอันนี้บรรณาธิการสั่งว่าข่าวต่อไปเป็นข่าวที่2แต่ว่าข่าวที่2เนี่ยเปิ้ลยังไม่ได้บทค่ะเปิ้ลเลยต้องส่งสัญญาณให้ผู้กำกับเวทีภาษามืออย่างเดียวเลยค่ะ2ยังไม่ได้นะพี่2ยังไม่ได้รอแป๊บเดียวผู้กำกับเวทีเขาก็เอาบทข่าวที่2มาส่งค่ะปัญหาอยู่ที่ว่ายังไม่ได้อ่านแม้แต่ตัวเดียวพอได้บทมาก็ต้องรีบดูค่ะรีบสรุปแล้วก็จับใจความเทคนิคของเปิ้ลคือดูก่อนเลยว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วเราจะรู้ภาพรวมคร่าวๆของข่าวนั้นค่ะตอนที่อีกคนนึงอ่านอยู่เนี่ยอีกคนต้องมอนิเตอร์บทด้วยนะคะเพราะว่าเผื่อบางทีคนที่อ่านอยู่อาจจะพูดผิดหรือว่าตกหล่นตรงไหนไปคนข้างๆก็สามารถช่วยเสริมได้ค่ะนี่เป็นตัวอย่างที่พี่บอลมอนิเตอร์บทของเปิ้ลค่ะคุณแม่เล่าให้ฟังนะคะนอกจากตอนนี้แม่จะเสียใจกับการจากไปของลูกชายยังต้องหวาดผวาด้วยเพราะว่าเจ้าหนี้เงินกู้ออนไลน์ที่ลูกชายไปกู้เนี่ยโทรศัพท์มาตามมาทวงหนี้ตลอดแล้วก็ข่มขู่หลายรอบนะคะ
แม่ก็ไม่กล้ารับสายเพราะว่ากลัวจะถูกติดตามมาทำร้ายดังนั้นคุณแม่บอกเลยว่าเจ้าหนี้ถ้าเกิดว่าดูข่าวอยู่หยุดโทรมาทวงเถอะอยากให้เลิกแล้วต่อกันแม่เสียลูกชายไปทั้งคนยังไม่พออีกหรอนี่หัวอกคนเป็นแม่นะคะพี่เป้งเข้ามาเตรียมตัวแล้วนะคะคนดูแลสุดยอดมากซ้อมขณะที่แฟนไว้บาดเจ็บถ้าซ้อมกับทีมชาติอังกฤษว่างแล้วนะคะว่างแล้วว่างแล้วเช็คข่าวพี่บอลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวกีฬาเที่ยงนี้กับผมจิรายุจบางครับเริ่มกันที่ฟุตบอลโลกนะครับบราซิลและโครเอเชียก็ซ้อมเข้มก่อนพบกันในรอบ8ทีมสุดท้ายศึกฟุตบอลโลก2022ครับขณะที่ดีแคลนไรซ์บาดเจ็บพลาดซ้อมกับทีมชาติอังกฤษครับตอนนี้เราอยู่กับพี่บอลธีรวัฒน์นะคะสวัสดีครับพี่บอลคะหลายคนอยากรู้ว่าข่าวเที่ยงมันมีความแตกต่างกับข่าวค่ำอะไรอย่างนี้บ้างไหมต่าต่างชัดเจนเพราะว่าข่าวเที่ยงมาตอนกลางวันข่าวเที่ยงมาตอนกลางวันจ้า โดนไปหนึ่งมุมความแตกต่างก็คือว่าพอมันเป็นกลางวันใช่ไหมทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นในรอบวันต่างๆกระทันหันได้เพราะมันเป็นกลางวันแต่ว่าข่าวค่ำเนี่ยโดยส่วนใหญ่มันก็จะสรุปสถานการณ์ข่าวทั้งวันมาเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็สามารถที่จะมีเวลาในการอัปเดตข่าวตลอดทั้งวันที่เกิดขึ้นก็จะไปจบที่ข่าวค่ำนะฮะซึ่งมันก็จะยากก็จะมีความเยอะของข้อมูลที่อัดแน่นมาต่อทั้งวันแต่ความยากและความแตกต่างของข่าวเที่ยงกับข่าวค่ำคือข่าวเที่ยงอาจจะมีสถานการณ์อยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาตอนจังหวะที่เรากำลังออนแอร์สดๆใช่ไหมน้องเปิ้ลซึ่งกลายเป็นว่าอ้าวเมื่อคืนฉันไม่รู้เรื่องเลยเกิดขึ้นไม่เกิดฉันไม่ได้ตามเลยไม่มีปีไม่มีคุยหรืออาจจะเป็นเรื่องใหม่ของกลางวันของวันนั้นเลยแล้วมันก็โผล่เข้ามาตุ้มนี่แหละที่ทำให้เราก็ต้องรับรู้ไปพร้อมๆกับคุณผู้ชมที่กำลังดูเราอยู่เหมือนกันแล้วประเด็นก็คือว่าสมมติว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่รู้เลยนะแล้วเขาเอาบทหรือแม้กระทั่งแบบอะไรก็ตามมายื่นให้เราอะแล้วมันมีนิดเดียวข้อมูลมันมีนิดเดียวคือหนึ่งเราต้องหาจากมือถือด้วยและสองคือหูคือต้องฟังจากบรรณาธิการด้วยเพราะเขาจะเสริมข้อมูลมาให้ตลอดแล้วเราก็ต้องหาเราก็ต้องพูดถูกต้องเพราะฉะนั้นคู่เนี่ยสำคัญมากคือจังหวะที่อีกคนนึงอ่านอีกคนนึงอาจจะกำลังหาข้อมูลเพิ่มอีกคนนึงอาจจะกำลังช่วยดูสิ่งที่บรรณาธิการหรือว่าบก.เนี่ยใส่ข้อมูลเพิ่มมาแล้วพร้อมที่จะเสริมให้กับอีกคนนึงซึ่งอาจจะสมาธิกับบทที่ต้องดูเพราะเป็นบทใหม่ๆสดๆร้อนๆอีกอย่างนึงก็คือว่าคล้ายๆกันตรงที่ว่าบางทีเนี่ยบทข่าวมันอาจจะไม่ได้ด่วนมากแต่บทมันอาจจะยังไม่เสร็จเพราะว่ามันอาจจะเพิ่งสมมติว่าออนแอร์ตอน 11:30 ข่าวมันอาจจะเพิ่งจะเสร็จไปตอน 11:00 แล้วบทมันไม่สามารถมาตอน 11:30 ทันเราดูไม่ทันเราก็ไม่สามารถจะเช็คสคริปต์อะไรได้เลยแล้วมันอาจจะมาจังหวะที่แบบอาเสียบปั๊บเสร็จข่าวต่อไปคือข่าวนี้ใช่เราก็ไม่รู้ว่ามันคือข่าวที่บทเขาเรียบเรียงมายังไงและเราจะต้องมาเล่ายังไงต่อนึกออกไหมเพราะเราก็ไม่มีเวลาที่จะมาดูก่อนอันนี้ก็คือความยากของตอนเที่ยงมันคือท้าทายมากเนาะใช่ใช่เรื่องของความด่วนแล้วก็ข่าวเที่ยงคือต้องกระชับกระชับกระชับเราจะมาแบบเล่าเวิร์นเวอร์ไม่ได้มันก็ไม่ได้เพราะเวลามันก็ค่อนข้างน้อยคือสถานการณ์กลางวันที่เราจะต้องอาศัยความกระทันหันของมันให้สามารถเอาตัวรอดไปได้ในขณะเดียวกันไม่ใช่แค่เอาตัวรอดผ่านๆแต่ก็ต้องทำให้คนดูเขารู้เรื่องด้วยใช่คือถ้าเราพูดไม่รู้เรื่องคนดูฟังไม่รู้เรื่องใช่แล้วเราจะเอายังไงกับสิ่งที่เราเห็นตรงหน้าแล้วเราก็กันกรองมันให้เราพูดออกไปแล้วรู้เรื่องที่สุดใช่บางทีเอาตรงๆก็ยอมรับพูดไปก็อาจจะสวัสดีค่ะไหนอาจจะไม่ดูเรื่องเองก็มีเหมือนกันเออแต่เราก็จะคอยเช็คเสียงพี่วันก็เช็คกับน้องเปิ้ลน้องเปิ้ลก็จะบอกว่าเมื่อกี้พี่วันอ่านไปเปิ้ลฟังรู้เรื่องหรือเปล่าอะไรเงี้ยเสริมให้ข่าวเที่ยงก็ประมาณนี้นะคะทุกคนชั่วโมงเดียวเองแต่ว่ามีขั้นตอนของการเตรียมตัวเยอะค่ะมาตั้งแต่9โมงจบข่าวเที่ยงครึ่งแยกย้ายกันกลับบ้านค่ะถ้าเกิดว่าชอบคลิปของเปิ้ลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันหน่อยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเม้นมาบอกกันได้เลยนะคะ